วันนี้ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกะกะตนายเรืองกายลีกิจวัฒนะอดีตสมาชิกวุฒิสภาเข้ายื่นหนังสือถึงกะกะตเพื่อขอให้ตรวจสอบรัฐมนตรีสองคนของพรรคเพื่อไทย คือนายชัยยาพรมมารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และนายสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนื่องจากตรวจสอบพบความผิดปกติในการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินซึ่งพบว่าอาจมีการครอบครองหุ้นในห้างหุ้นส่วนจำกัดเกิน5%เปอร์เซต์ตามที่กฎหมายกำหนดเข้าข่ายลักษณะต้องห้ามเป็นผู้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญมาตรา170วรรคหนึ่งอนุ5ประกอบมาตรา 1, 8, 7หรือไม่เนื่องจากรัฐธรรมนูญมาตราดังกล่าวกำหนดครอบคลุมถึงคู่สมรสด้วย นายเรืองไกลกล่าวว่าได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงจากเอกสารที่ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติกรณีที่นายชัยยารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เมื่อวันที่1กันยายน2566ซึ่งแจ้งข้อมูลที่ค่อนข้างแปลกเพราะวันที่16กันยายน2566ข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าปรากฏชื่อนางอัญชรีพรมมาคู่สมรส เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัดสีบุญเรืองวัฒนาได้รับชำระเงินลงหุ้นเป็นจำนวน4 0 0 0 0บาทต่อมาได้เปลี่ยนเป็นชื่อของนางสาวอาทิตฐานพรมมาซึ่งเป็นลูกสาวเพื่อชำระเป็นเงินลงหุ้นโดยแจ้งว่าเป็นการเพิ่มทุนของห้างหุ้นส่วนจำกัดสีบุญเรืองวัฒนา สรุปเป็นการชำระเป็นเงินสดลงหุ้น400,000บาทไว้โดยไปเอามูลค่าของห้างหุ้นส่วนจำกัดรวมกำไรสะสมซึ่งควรจะเป็นของห้างมารวมยื่นเป็นของตนเองทั้งทั้งควรจะเป็นของห้างหุ้นส่วนจำกัดในเรืองไกลกล่าวว่าดังนั้นจึงมีเหตุอันควร ตรวจสอบว่าช่วงระหว่างวันที่1นึถึงสิกันยายนที่ได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีเข้าข่ายความผิดมาตรา1น7รัฐมนตรีต้องไม่คงไว้ซึ่งหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือความเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัดเกิน5%เปอร์เซ็นต์ตามพระราชบัญญัติการจัดการหุ้นส่วนและหุ้นของรัฐมนตรี2543ดังนั้นกรณีนายชัยยาเป็นหลักฐานที่ภรรยาท่านเซ็นเองและแจ้งต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจึงมีข้อสังเกตว่า ทำไมยังเป็นหุ้นส่วนอยู่ทั้งที่ความเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการควรมาจากคนที่เป็นหุ้นส่วนถ้าโอนให้ลูกสาวแล้วก็ควรเป็นลูกสาวที่เป็นคนเซ็นเอกสารนั้น เรื่องนี้นายชัยยาต้องชี้แจงว่าจาก4แสนบาทเป็น4ล้านบาทซึ่งถ้ายังคงถือหุ้นอยู่ไม่ได้ฝากโอนหุ้นเป็นเรื่องที่ต้องแสวงหาข้อเท็จจริงโดยกะกะตไปหาข้อเท็จจริงว่านายชัยยาได้โอนหุ้นตามเงื่อนไขพระราชบัญญัติการจัดการหุ้นส่วนหรือไม่ซึ่งต้องแจ้งปปชใน30วัน นายเรืองไกลกล่าวต่อว่าส่วนการยื่นบัญชีของนายสุทินพบว่ามีการยื่นบัญชีที่แปลกเช่นกันโดยครั้งแรกเมื่อวันที่4กรกฎา พศ2566ซึ่งเป็นวันที่เข้ารับตำแหน่งยืนว่าคู่สมรสมีเงินลงทุนในห้างหุ้นส่วนจำกัดคลังแสงอีสาน1 5 0 0 0 5 0นบาทแล้วพบว่ามีเศษสตังด้วยแต่เมื่อย้อนไปดูเมื่อ20เดือนมีนาคม2566ก็พบว่าลงไว้1ล้านบาทแล้ว5 0 0 0 0บาทเพิ่มมาจากที่ไหน จากการตรวจสอบงบกำไรขาดทุนปี2565ก็พบว่า1,500,000บาทเป็นยอดรวมของหุ้นส่วนกับหนี้สินถือว่าผิดแต่ปปชตรวจสอบกับไม่เอะใจอะไรอย่างไรก็ตามเมื่อดูข้อมูลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก็พบว่าภรรยาของนายสุทินถือว่าเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการยังคงถือหุ้นอยู่ซึ่งต่างจากของนายชัยยาที่เปลี่ยนไปเป็นชื่อของลูกสาวแล้ว แต่ของนายสุดทินยังเป็นชื่อของภรรยาอยู่และถือในระยะเวลาเกิน2เดือนถือว่าเกิน30วันตามกฎหมายดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มัติชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ